ครับ3ปีครึ่งครับทำข้อมูลที่ไม่ผิดอันดับหนึ่งอันนี้หาวันนี้คือวันแห่งความภาคภูมิใจของเราแล้วตลอดจะไม่ยาก3ปีครึ่งมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างครับลูกก็ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยได้มาทั้งหมดประมาณ3ปีครึ่งครับเพราะว่าเรียนจบ3ปีครึ่งด้วยก็แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เวลาในมหาลัยเยอะขนาดนั้นเพราะว่าโควิดด้วยครับก็แบบทำให้อาจจะไม่ได้ค่อยได้เข้ามอเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆก็ยังอยู่ด้วยกันมาจนถึงเรียนจบเลยครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเลยแล้วนี่3ปีครึ่งนี่เราเรียนจบเกียรตินิยมเลยนะอันดับหนึ่งเลยเนาะเป็นไงบ้างกว่าจะได้คนอันนี้มาก็โหก็ลำบากเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับถ้าอย่างช่วงปี1กับปี2เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้หนักขนาดนั้นครับก็จะทุ่มไปเรื่องเรียนเต็มๆเลยแต่ว่าพอเริ่มปี2ขึ้นปี3แล้วก็ปี4เนี่ยผมเริ่มทำงานแล้วแล้วก็เรียนไปด้วยซึ่งช่วงปี3ปี4เนี่ยถือว่าหนักที่สุดสำหรับใน4ปีแล้วล่ะครับแล้วบวกกับเราต้องทำงานด้วยกว่าจะผ่านมาได้ก็ยากเหมือนกันครับตอนนั้นเราโฟกัสยังไงเรื่องการเรียนเพราะว่ามันจะต้องนะเกียรตินิยมมันไม่ได้มากันได้ง่ายๆเลยก็พยายามทุ่มเรื่องเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แหละครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เราจะละเลยเรื่องงานก็ไม่ได้เพราะว่างานก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับมันเป็นสังคมของการทำงานแล้วครับเราก็ต้องโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องควบคู่ระหว่างการเรียนกับการทำงานไปด้วยให้ได้ครับแต่ก็ต้องมาชื่นชมเพราะว่ามันค่อนข้างยากกับการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยขอบคุณ มันก็ยากจริงๆครับแต่ว่าจริงๆผมจะ เรียนจบไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามีตัวคนเดียวครับจริงๆมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็มีงานทุกวันด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเรียนด้วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เราต้องเรียนออนไลน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมจริงๆที่ทำให้แบบบางทีเราสามารถคุยกับอาจารย์ได้ไงครับอาจารย์คอยผ่อนผันให้ว่าอาจจะไม่ต้องเข้ามาเรียนครบทุกครั้งก็ได้ลาได้ครับอาจารย์เข้าใจว่าเราก็ออกไปทำงานเนาะแต่ว่าที่สำคัญคือเราต้องมีความรับผิดชอบกับการเรียนแล้วก็เรื่องการทำงานส่งแล้วก็การมาสอบหรือว่าการพรีเซนต์งานต่างๆให้ครบถ้วนให้แบบให้ดีเหมือนในสิทธิ์คนอื่นๆครับสาขาที่ได้จบคือสาขามนุษยศาสตร์ภาษาจีนครับเป็นไงบ้างการเรียนจบคณะนี้ภาษานี้แล้วจะไปต่อยอดอะไรยังไงจริงๆก่อนที่จะเข้าวงการมาช่วงประมาณช่วงม.6ครับผมคิดไว้แล้วแหละวางแผนว่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วกันครับวางแผนว่าเราอยากจะขอทุนไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศจีนด้วยซ้ำครับเพราะว่าอยากจะได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วก็ได้ใช้ภาษาทุกๆวันไงครับแต่ว่าพอเราเริ่มเข้ามาสู่วงการบันเทิงเราก็คิดว่างั้นเรียนที่นี่ก็ได้แหละแต่ว่าก็เรียนภาษาจีนที่เราชอบเหมือนเดิมนี่แหละครับแล้วก็ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยจนตอนที่ผ่านมาก็มีแอบคิดเหมือนกันว่าจริงๆอยากจะเรียนปริญญาโทด้วยครับอยากจะเรียนปริญญาโทต่อที่จีนเหมือนกันแต่พอเราทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องเรียนก็จริงๆปริญญาโทเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แหละครับถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะกว่านี้เราก็ยังไปเรียนได้อยู่งั้นตอนนี้เราทำงานก่อนดีกว่าครับแสดงว่าเรื่องปริญญาโทต้องเบรกไว้ก่อนละช่วงนี้ทำงานก่อนช่วงนี้ก็เบรกไว้ก่อนดีกว่าครับแต่จริงๆก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าวันนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราสมมติผมแบบทำงานไปเรื่อยจนรู้สึกว่าโอเคเราอยากเรียนปริญญาโทแล้วเราก็อาจจะไปเรียนก็ได้ครับถ้าเกิดเรียนต่อปริญญาโทอยากต่อสาขาอะไรนี่ก็เกี่ยวกับภาษาจีนนี่แหละครับอาจจะเรียนด้านภาษาจีนโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าชอบภาษาจีนที่พี่นี่ก็ถือว่าต่อยอดเลยครับเพราะว่าเราเองก็ได้สื่อสารกับแฟนๆด้วยรู้สึกว่าได้ใช้ครับได้ใช้เหมือนกันครับตอนแรกๆคิดว่าอาจจะก็คิดเหมือนกันว่าเราเรียนจบภาษาจีนมาแล้วเรามาทำงานในวงการบันเทิงเราจะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาหรือเปล่าครับแต่ทุกวันนี้ก็คือได้ใช้เยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าอินเตอร์แฟนส์ที่เป็นที่ใช้ภาษาจีนก็เยอะมากๆเลยครับครอบครัวว่าไงบ้างครูฟิวขนาดไหนพ่อแม่หุยคุณพ่อคุณแม่ก็แบบปราบปลื้มภูมิใจมากๆเลยครับพวกท่านมักจะบอกว่าแบบภูมิใจมากๆเลยที่เราเรียนจบแล้ววันนี้เรามีงานทำที่ดีแล้วด้วยครับเขามีของขวัญอะไรท่านไหนเขาเพิ่งบอกเมื่อเช้าเลยครับว่าเรามีเยอะแล้วเขาไม่ให้ละกันเรามีเยอะแล้วเขาไม่ต้องให้เขาไม่ต้องให้ก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรจากคุณพ่อคุณแม่หรอกครับแค่แบบได้มีเวลาด้วยกันอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วครับของขวัญให้ตัวเองล่ะคิดบ้างไหมว่าตัวเองอยากได้อะไรชิ้นนึงในชีวิตเรียนจบแล้วเลยของผมหรอครับตอนนี้ก็
ยังช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยากซื้ออะไรเท่าไหร่ครับมีอย่างนึงที่เก็บเงินอยู่คือซื้อบ้านซื้อบ้านใหม่อยู่ครับอันนี้ก็อยากเป็นบ้านของตัวเองให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับใช่ครับบ้านหลังใหม่แฟนครับแฟนวันโปรเจกต์ที่แฟนครับทำให้ทั้งหมดเยอะฮะวันนี้โอ้เมื่อกี้เดินออกไปดูมาแล้วครับก็แบบเยอะมากๆเลยแฟนๆแบบเหมือนผมมาดีใจมากๆเลยที่วันนี้เป็นวันที่แบบเป็นวันรับปริญญาของผมก็มีแฟนๆหลายคนเลยที่ไม่เคยเจอผมมาก่อนแล้วก็ได้มาเจอผมวันนี้เป็นครั้งแรกบางคนก็แบบมาจากต่างจังหวัดเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกขอบคุณพวกเขามากๆเลยที่มาถึงที่นี่เลยค่ะแม้ว่าจะไกลมากๆก็ตามแล้วก็มีแบบซุ้มดอกไม้เงินมีของขวัญมาให้เยอะแยะมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็คุณอินเตอร์แฟนส์ด้วยครับที่บินมาหาเยอะมากๆเลยเมื่อกี้เดินไปก็มีแฟนชาวจีนทักทายกันเยอะเลยครับรู้ไหมมูลค่าทีมงานแอบกระซิบพี่ว่ามูลค่าเกือบ5ล้านสำหรับวันนี้ยังไม่รู้มูลค่าเลย รู้แล้วเซอร์ไพรส์ไหมก็เยอะโอ้ยเยอะเยอะมากๆเลยครับผมจะเก็บเงินนี้แหละเอาไปซื้อบ้าน ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่แบบโอ้ยมีของขวัญวันรับปริญญาวันนี้จริงๆวันรับปริญญาของผมอาจจะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตด้วยซ้ำครับใช่ก็ดีใจที่ทุกคนมา congratulations ในวันนี้ครับหลังจากนี้เรื่องการทำงานจำที่คือจะ 100% เต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเรียนแล้วก็จริงๆไม่ต้องห่วงมาสักพักนึงแล้วครับเพราะว่าผมจบ3ปีครึ่งด้วยครับจริงๆเหมือนเรียนจบตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้รับปริญญาเท่านั้นเองครับพี่ยาล่ะพี่ยาล่ะตอนนี้ก็เข้าสู่วัยทำงานเต็มตัวแล้วครับแต่ว่ายังเด็กอยู่ครับยังไม่เป็นผู้ใหญ่ได้ไหมหลายคนเดินว่าเฮียจะให้ของขวัญอะไรผมก็ลุ้นอยู่ครับว่าเฮียจะสรรหาอะไรมาให้ผมเพราะว่าที่ผ่านมาเฮียก็แบบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดเลยครับก็ไม่รู้ว่าเฮียไปเอาไอเดียที่จะหาของขวัญอันนู้นอันนี้ที่มันแบบคอยเซอร์ไพรส์เราทุกรอบเลยมาได้จากไหนครับเฮียบอกว่าจะมาครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมากี่โมงแล้วผมก็ไม่ได้ถามด้วยครับเพราะว่าเผื่อแบบเฮียอาจจะอยากแอบมาหรือเปล่าตอนไหนแล้วก็เลยไม่ถามละกันเขาอยากมาตอนไหนก็เดี๋ยวเขาก็มาครับก็คิดอยู่ครับว่าวันนี้เขาจะมาไม้ไหนครับเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยมาแบบปกติเลยเขาต้องมีอะไรตลอดแต่ว่าจริงๆวันนี้ถึงเขามาแบบปกติจะแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับแค่เขามาเราก็แบบดีใจปลูกโบมาเลยปลูกโบเลยอะไรนะครับก่อนหน้านี้ก็คือแบบเหมือนมีหลุดออกมาว่าแบบจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้มีบ้างไหมเหมือนถ้าเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่มีหลุดครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล็กๆน้อยๆของเฮียจะเล็กน้อยขนาดไหนเล็กน้อยจริงหรือเปล่าครู้สึกครับรู้สึกว่าของขวัญแต่ละชิ้นที่เฮียให้เฮียคิดมาดีมากๆเลยครับแล้วเฮียแบบเลือกที่คิดว่าผมชอบแล้วก็เข้ากับผมจริงๆของขวัญทุกชิ้นที่ผ่านมาเลยครับรู้ใจก็รู้เลยครับไม่งั้นคงไม่ซื้อของที่ถูกใจผมขนาดนี้ทุกชิ้นเลยที่ผ่านมาครับโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ